สุดเศร้าโยโกะเจ้าแม่บูธรถแบรนด์ดังเสียแล้ววงการพริตตี้แห่อาลัยข่าวเศร้าช็อกวงการพริตตี้โยโกะพราวรวีสหัสสทัตพงศ์เจ้าแม่บูธรถแบรนด์ดังเสียแล้วท่ามกลางครอบครัวเพื่อนๆแห่อาลัยเกิดข่าวเศร้าในวงการพริตตี้เมื่อล่าสุดผู้ใช้เฟซบุ๊กยอกมาการิต้าได้ออกมาโพสต์ข้อความอาลัยเพื่อนสาวหลังโยโกะหรือพราวรวีสหัสสทัตพงศ์พริตตี้คนดังที่มีชื่อเสียงในวงการรถยนต์อย่างมากได้เสียชีวิตแล้วโพสต์ภาพกำหนดการพิธีศพพร้อมข้อความระบุว่าแกเป็นเพื่อนที่ดีมากๆเป็นคนน่ารักยิ้มสดใสมีเสน่ห์ขนาดผู้หญิงด้วยกันยังชอบตั้งแต่รู้จักกันแกเป็นกันเองมากไม่ถือตัวเลยขอให้ช่วยอะไรก็ช่วยความสวยนี่ว่าไม่ได้เพราะออร่าตั้งแต่มหาลัยจนเข้าสู่วงการพริตตี้ก็ยิ่งสวยขึ้นไปอีกแกเป็นเจ้าแม่ออดี้เลยนะใครๆก็รู้ว่าถ้าไม่รู้ว่าปีนี้แกยืนบูธไหนก็ให้ไปหาที่ออดี้ก่อนเสียใจมากใจหายเลยรักแกนะเราถือศีลอยู่พอดีจะทำบุญกรวดน้ำไปให้นายโยขอให้แกไปสู่สุคติไปอยู่ในภพภูมิที่ดีนะเครื่องหมายสี่เหลี่ยมไรโยโกะต่อมาผู้ใช้เฟซบุ๊กดังกล่าวได้ออกมาโพสต์อีกครั้งระบุว่าเจ้าแม่ออดี้ของฉันทุกคนรักแกนะขอบคุณที่สร้างเสียงหัวเราะตลกเฮฮาทะลึ่งรั่วสุดไม่ถือตัวเป็นที่ปรึกษาที่ดีเสมอมาขอให้แกไปเป็นนางฟ้านางสวรรค์นะโยโกะซีอาร์โฟโต้กุลวัฒน์บุตรพลวงและเพื่อนอ้อหลังจากโพสต์ดังกล่าวถูกเผยแพร่ออกไปก็มีชาวเน็ตเข้ามาแสดงความไว้อาลัยจำนวนมากทิศนาประนามสอสอเอามติภายในออกล่าแม่มดจี้ประชุมไล่ปูอัดอีกครั้งทิศนาประนามสอสอเอามติภายในออกล่าแม่มดจี้ปูอัดลาออกแนะควรมีการประชุมขับไล่อีกครั้งเพื่อความเป็นธรรมสอสอที่ลังเลไม่ได้ร่วมกรณีสองสอสอพักก้าวไกลถูกกล่าวหาคุกคามทางเพศโดยพักมีมติขับนายวุฒิพงษ์ทองเหลาสส.ปราจีนบุรีออกจากการเป็นสมาชิกส่วนกรณีปูอัดนายชัยยามพวานมั่นเคียนจิตสส.กทม.ที่ประชุมออกเสียงไม่ถึง3ใน4ให้ขับพ้นสมาชิกพรรคจึงให้คาดโทษไว้ก่อนพร้อมให้ออกมาขอโทษและเยียวยาผู้เสียหายทำให้เกิดกระแสวิพากษ์วิจารณ์ถึงความไม่เป็นธรรมสส.ปูอัดลุกหนีถอนหายใจเฮือกใหญ่ถูกจี้ถามขอโทษผู้เสียหายหรือยังยันไม่มีมุ้งไกวุฒิรักซัดสอสอปูอัดโค้งขอโทษพร่ำเพรื่อทำพักด่างพร้อยลาออกเถอะล่าสุดนางสาวทิศนาชุนหวันสอสอกทมพักก้าวไกลโพสต์ข้อความผ่านทางสังคมออนไลน์ชี้แจงในเรื่องดังกล่าวระบุว่าดิฉันต้องขอชี้แจงในส่วนของดิฉันเองในกรณีการโหวตส.เขตจอมทองคุกคามทางเพศและได้แสดงวิสัยทัศน์ในที่ประชุมไปว่าการคุกคามทางเพศมี3รูปแบบด้วยกันในที่ทำงานหลักสากลทิศนาชุนหวันส.ส.กทม.พักก้าวไกล1บอดี้แลงเกวจการใช้ภาษากายเช่นส่งจูบขยิบตาผิวปาก2เวอร์เบลการใช้คำพูดเช่นคำเกี้ยวพาราสีชมว่าสวยและอื่นๆที่เป็นการแสดงออกเกี่ยวกับรูปลักษณ์ภายนอก3ฟิสิกอลการใช้เนื้อตัวร่างกายสัมผัสโดยไม่ได้รับความยินยอมอีกกรณีที่เป็นที่ถกเถียงกันในวงกว้างคือการให้คอนเซนต์ยินยอมซึ่งเป็นอะไรที่พิสูจน์ยากที่สุดเนื่องจากส่วนมากเหตุการณ์การคุกคามทางเพศจะเกิดในที่ลับหรือที่ส่วนตัวจึงสามารถพิสูจน์ได้ยากดิฉันเคยศึกษากรณีนี้ในสหราชอาณาจักรพบว่า 80% ของกรณีคุกคามทางเพศถูกยกฟ้องเพราะหลักฐานที่ไม่ชัดเจน
อย่างไรก็ดีในกรณีของส.ส.จอมทองมีความสัมพันธ์เชิงอำนาจเข้ามาเกี่ยวพันด้วยหรือที่เรียกว่า power dynamic หรือการ abuse of power จึงผิดในทุกกรณีส่วนตอนโหวตต้องยอมรับว่าดิฉันมีความลังเลใจเนื่องจากที่ได้ฟังมาจากหลายท่านและมีข้อมูลที่ขัดแย้งกันหลายประการและส่วนตัวยังเคยได้ร่วมงานหลายครั้งตั้งแต่ก่อนเป็นส.ส.และส่วนตัวไม่เคยได้ประสบการณ์การคุกคามทางเพศจากส.ส.ท่านนี้ถึงจะมีถึงเนื้อถึงตัวแต่ดิฉันอาศัยอยู่ต่างประเทศตั้งแต่อายุ13เพราะฉะนั้นการกอดทักทายหรือให้กำลังใจจึงไม่ใช่เรื่องแปลกสำหรับดิฉันส่วนในยุโรปทักทายกันด้วยการหอมแก้มสองข้างถึงจะเป็นเพศเดียวกันด้วยซ้ำซึ่งดิฉันก็เคยแต่งงานกับคนยุโรปจึงชินกับการทักทายหรือการปลอบใจกันด้วยการกอดหรือถึงเนื้อถึงตัวจึงไม่เคยถือสาตอนแรกต้องยอมรับว่ามีความลังเลเนื่องจากเคยทำงานด้วยกันมาก่อนและไม่เคยประสบเหตุการณ์ดังกล่าวและไม่เคยคุยกับผู้เสียหายอย่างไรก็ดีดิฉันได้ยกมือเพื่อขับส.คนดังกล่าวออกจากพรรคแต่ยกช้ากว่าคนอื่นเนื่องจากก่อนยกมือได้ถามเหตุผลกับคนอื่นขอไม่เอ่ยนามที่ไม่ได้ยกมือแต่สุดท้ายแล้วดิฉันได้ยกมือขับค่ะคนที่นั่งข้างดิฉันสามารถยืนยันได้แต่ดิฉันจะไม่เอ่ยชื่อคนที่นั่งข้างดิฉันเช่นกันค่ะปูอัดนายชัยยามพวานมั่นเพียรจิตส.ส.กทม.สุดท้ายแล้วการลงมติครั้งนี้เป็นมติรับที่ได้รับการตกลงภายในพรรคแล้วว่าจะไม่เปิดเผยสู่สาธารณะและเป็นสิทธิส่วนบุคคลเหมือนสิทธิในการเลือกตั้งที่เวลาคุณเข้าคูหามีกฎหมายห้ามเปิดเผยผลโหวตหรือห้ามให้คนอื่นเห็นผลโหวตเพราะฉะนั้นดิฉันคิดว่าส.ส.ควรเคารพสิทธิของเพื่อนส.ทุกท่านขอประณามส.ส.ที่ทราบถึงมติในที่ประชุมว่าเป็นการลงมติลับและออกมาล่าแม่มดรวมถึงให้การแบบกำกวมเหมาถึงคนที่โหวตไม่ขับทำให้เกิดความเข้าใจผิดเป็นวงกว้างทั้งที่มีมติแล้วว่าจะไม่เปิดเผยสู่สาธารณะและไม่เคารพเอกสิทธิ์ของส.ส.เหล่านั้นค่ะที่สำคัญขอเรียกร้องให้ส.ส.จอมทองหรือคุณปูอัจฉริยามพวานลาออกเพื่อแสดงความรับผิดชอบต่อสังคมเพราะถึงเสียงจะไม่ถึง1/3ตามรัฐธรรมนูญกำหนดแต่เป็นเสียงส่วนมากที่ขับคุณปูอัจออกหากคุณเคารพเสียงข้างมากและไม่เคารพในกติกาโจรอย่างรัฐธรรมนูญ60ควรลาออกตามคันลองของประชาธิปไตยเสียงข้างมากค่ะทั้งนี้ทิศนายังตอบความคิดเห็นอีกว่าเนื่องจากส.ส.หลายท่านติดภารกิจสำคัญไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้จึงคิดว่าควรมีการประชุมการขับไล่คุณปูอัดอีกครั้งเพื่อความเป็นธรรมให้กับส.ส.ที่ครั้งแรกอาจลังเลและไม่ได้ร่วมประชุมเพราะเหตุสำคัญประการอื่นด้วยค่ะ